คุณรับใส่แมสเป็นเวลานานเราหายใจไม่ค่อยออกใช่ไหมครับแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปครับเพราะวันนี้ผมเจอไอเทมลับสุดยอดมา1ชิ้นครับมันคือที่รองหน้ากากอนามัยครับช่วยให้เราหายใจสะดวกขึ้นหนัวมันใช้ยังไงใส่แล้วแน่นหรือเปล่ามีรูหรือเปล่าปลอดภัยหรือเปล่าวันนี้เรามาทดลองพิสูจน์กันดูดีกว่าครับนี่แบบInfinity ช่วงนี้โควิดโอไมครอนกำลังระบาดหนักในประเทศไทยเลยนะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือต้องป้องกันตัวเองครับเราจะรอให้นโยบายจากรัฐบาลหรือจะรอให้คนอื่นมาเซฟอะไรไม่ได้ครับเราต้องป้องกันตัวเองครับอันนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนครับไม่ต้องให้คนพูดอยู่แล้วครับเวลาออกไปไหนมาไหนต้องใส่แมสตลอดเวลาครับย้ำว่าตลอดเวลานะจงวนให้ตอนกินข้าวนะกินข้าวไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ก็แต่ละครับการที่ต้องใส่แมสตลอดเวลาเป็นเวลานานๆทั้งวันอย่างเงี้ยบางทีมันก็ทำให้เราหายใจไม่ค่อยสะดวกใช่ไหมแต่อย่างที่เกริ่นไปครับผมไปเจอนวัตกรรมใหม่ล่าสุดครับเป็นที่รองหน้ากากอนามัยแบบซิลิโคนครับนี่คือนิ่มมากนี่ยิ้มหนวกมากเลยเป็นซิลิโคนครับน้ำหนักเบาอยู่ทรงเหมือนหน้ากากยืดหยุ่นมากนี่เห็นไหมเวลาใส่นะครับปกติข้าวเนี่ยเอารองข้างในหน้ากากก่อนหน้ากากรวมนี่ปุ๊บแล้วก็ใส่เข้ามาครับเพื่อทำให้มีช่องว่างระหว่างจมูกเราปากเรากับแมสก์ครับก็มาอย่างนี้กึ๊บนะฮะทำให้เราหายใจสะดวกครับแต่ผมก็อดสงสัยไม่ได้ครับว่าเฮ้ยถ้ามันออกมาแบบนั้นแล้วมันจะปิดมิดชิดเหรอมันจะมีรูเข้าด้านนี้ไหมด้านนี้ไหมด้านนี้ไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นในวิดีโอนี้มีคำตอบครับเดี๋ยวผมทดลองใส่ให้ดูแล้วกันนะครับว่าแบบเฮ้ยมันใส่แบบไหนอะไรยังไงแล้วพอใส่แล้วมันจะมีช่องว่างให้โควิดเข้ามาหาเราได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับเรามาทดลองใช้กันดูเลยนะครับมาอันดับแรกเรามาดูที่การใส่ก่อนเนาะมาอันดับแรกเลยนะครับตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยมันมีหลายแบบหลายสีสันหลายไซส์มากเลยนะครับเมื่อไหร่เนี่ยผมสั่งมาจะมี2แบบนี่แบบเป็นลายแบบเหมือนรวงพึ่งเลยกับลายอย่างนี้นะครับแล้วก็สีมีเพียบเลยครับแทบจะทุกสีเลยเขียวขาวแดงเหลืองชมพูฟ้าม่วงอะไรโอ้ยเลือกเลยครับชอบสีอะไรเอาไปเลยครับแล้วก็มีหลายเกรดอีกเกรดแบบ10 20บาทยันเกรดแบบเป็น100 200ก็มีครับวัสดุแตกต่างกันมีทั้งเป็นพลาสติกหรือว่าเป็นซิลิโคนครับซึ่งวันเนี้ยตัวที่ผมซื้อมาน่ะเป็นซิลิโคนนะครับเพราะว่ามันนิ่มยุบยับมากเห็นมั้ยนี่นิ่มแล้วพอปัดปุ๊บก็คือรูปนิ่มปล่อยปุ๊บคือรูปเห็นมั้ยอันนี้เป็นแบบซิลิโคนนะครับเอาลองดูรอบตัวเค้าก่อนละกันนะครับว่าสักหนึ่งตัวนะนี่มันจะเป็นโค้งๆเข้าตามจมูกตามปากเราอ่ะนะครับแล้วก็ด้านข้างนี้ก็สำหรับใส่สายของหัวนะครับเดี๋ยวลองใส่ให้ดูตรงนี้นะครับเรามาดูด้านในก่อนครับนี่จะสังเกตว่ามันโค้งมาตรงเนี้ยแต่ตรงกลางครับมันจะมีแกนนึงตรงนี้ก็น่าจะกั้นจมูกเราหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะผมซื้อมาผมก็ยังไม่ได้ลองใช้นะครับแต่เห็นเขาใช้กันแล้วว่าดีนักในหนาครับผมก็อยากลองดูว่ามันจริงหรือเปล่าเขาขายของหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็ประมาณนี้ไม่เป็นไรเลยนะครับมาดูวิธีใส่ก่อนเลยก็ได้เนาะวิธีใส่นะครับปึ๊บลองดูนะนี่ระวังลูกอย่างนี้นะครับลูกที่ผมดูมานะผมไม่เคยใส่เหมือนกันเราใส่ของแม่ใส่ขึ้นมาอย่างนี้เราให้เข้ามุมทั้งสองข้างเลยนี่กึบนี่ให้มันเข้ามุมสองข้างนี้นะครับอีกข้างนึงก็เหมือนกันครับสอดจากด้านใต้ขึ้นมาปุ๊บให้มันเข้ามุมอย่างงี้ได้ไหมนี่เข้ามุมนี้ครับแล้วก็ลองสวมใส่หน้าได้เลยครับอ่ะดูนะครับเฮ้ยนี่ถ้ามองจากด้านหน้านี่ไม่รู้เลยครับว่าผมใส่แผ่นรองแมสอยู่เห็นไหมเนียนดีนะเนียนกริบเลยเยี่ยมมาลองใส่ดูนะครับว่าเป็นยังไงปุ๊บดึงปิดให้ดีชุบเฮ้ยอันดับแรกเลยครับหายใจสะดวกขึ้นจริงครับมันมีช่องว่างข้างหน้าที่จมูกเพิ่มขึ้นครับคือแบบปกติเราหายใจปุ๊บลมหายใจทนกับแมสแล้วแบบกลับมาหาเรารู้สึกได้เลยครับแต่อันนี้แบบมันก็โล่งขึ้นจริงๆนะครับแต่ครับตรงนี้ผมมีความรู้สึกว่าด้านข้างนี้มันไม่ได้ปลอดภัยสักเท่าไหร่ครับเนี่ยเพื่อนดูใกล้นะเห็นไหมผมรู้สึกว่ามันพอจะมีรูเข้าไปได้ทั้งสองข้างเลยพอมองเห็นไหมมันพอมีรูเข้าไปได้อยู่ครับมันต้องเป็นแบบไหนครับหรือนี่ดูผมใส่ผิดไม่สามารถแบบใส่เข้าลึกกว่านี้ได้ไหมผมก็รู้สึกว่ามันมีร่องครับเดี๋ยวหรือว่าเราต้องใส่เข้าไปข้างในเลยเนี่ยตรงนี้เราต้องใส่สวมเข้าไปด้านในอย่างนี้เลยเหรอให้มันออกมาอย่างนี้เลยไหมเดี๋ยวลองดูก่อนนะนี่เราไม่รู้นะครับเราลองให้รู้เลยว่าแบบไหนมันดีที่สุดนะครับโอเคลองใหม่อีกทีปึ๊บเหมือนจะไม่ดีใช่ไหมต้องดูใกล้ๆครับมาดูใกล้ๆกันนะครับนี่เฮ้ยหรือว่าจะได้นี่เหมือนตัวเนี้ยมันช่วยแบบปิดไว้ไม่ให้ตรงนี้ไม่ให้ข้างแมสเนี่ยมันเปิดขึ้นแต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์จะมีแบ่งตรงนี้นี่อาจจะพอเข้าได้ใช่ไหมข้างนู้นดูสิอ้าวข้างนู้นปิดดีข้างนี้ไม่ค่อยถึงปึ๊บด้านบนด้านล่างนี้มีปัญหาอยู่แล้วมีชิดครับมีด้านข้างตรงเนี้ยที่อาจจะเป็นปัญหาเดี๋ยวลองดูใหม่ลองไม่ใส่แล้วลองใส่แบบธรรมดาดูลองเปรียบเทียบดูครับว่ามันแตกต่างกันมากแค่ไหนนะครับนี่ใกล้เคียงเดิมเลยจริงแล้วก็เหมือนจะมีช่องตรงนี้อยู่เล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ด้านหนึ่ง
ใกล้เคียงส่วนตัวผมมองว่าใช้ได้ผลนะครับแต่มันดีในการหายใจนะเหมือนกับเพื่อนๆดูใกล้ๆนะครับเหมือนบางทีผมอยู่เวลานานแล้วเนี่ยต้องหายใจแรงนะครับดูมันจะเป็นอย่างงี้เห็นไหมคิดดูดิครับระหว่างที่หายใจเข้าคือแมสติดจมูกเลยมาทำให้หายใจลำบากขึ้นนิดนึงนะครับกลับกันถ้าเราใส่เจ้าสิ่งนี้เข้าไปอีกรอบพอใส่ไปแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเราวางลงไปปุ๊บแล้วก็สวมเข้าไปเลยแบบส่วนตัวผมมองว่าได้มันอาจจะประสิทธิภาพลดลงประมาณไม่เกิน 5% 10% นะนิดเดียวเท่านั้นแต่ผมถือว่าเฮ้ยก็โอเคแล้วเหมือนยิ่งสมัยนี้หน้ากากชั้นเดียวมันไม่พออยู่แล้วไงเขาใส่2ชั้น3ชั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ใส่อย่างนี้แล้วอาจจะใส่อีกชั้นนึงทับใส่เป็นผ้าอย่างแบบอื่นอะไรอย่างเงี้ยทับไปอีกทีนึงอะไรก็ได้เพื่อให้แบบแนบชิดที่สุดก็ได้ใช่ไหมอย่างเฟี้ยวครับอันนี้เน้นป้องกันครับเน้นแฟชั่นครับนี่แมนยูนะเฮ้ยนี่ขนาดใส่ทับ2ชั้นอย่างนี้นะยังหายใจสะดวกเลยเพราะมีช่องว่างไงมันช่วยป้องกันไว้อย่างนี้อ๋ออย่างนี้ผ่านส่วนตัวถือว่าผ่านเลยนะครับเดี๋ยวผมใส่แบบเปลือยให้ดูให้ดูว่าตอนที่ยังไม่ได้ใส่แมสมันจะอยู่ในรูปแบบไหนนะครับนี่ครับถ้าอยู่ในปากเราอยู่อย่างงี้เนี่ยเห็นไหมมีช่องว่างที่ปากอย่างนี้นะสบายนี่เฮ้ยใช้ได้นะคือเหมือนตรงช่องกลมๆที่เขาไม่ทำเป็นช่องว่างเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เกินไปไงมันอยู่แค่บริเวณนี้ถ้าเกิดบางทีมันใหญ่บริเวณข้างๆเนี่ยอาจจะทำให้การป้องกันด้านข้างลดลงนะครับแต่นี้ดูดิครับนี่เห็นไหมมันอยู่แค่ตรงนี้เองแล้วพอด้านข้างนี้มันก็แบบเข้าไปอย่างงี้เห็นนะช่วยครับส่วนตัวผมมองว่ามันช่วยได้มากๆเลยนะครับกราบคนคิดเลยครับสุดยอดใช้ได้ครับกับหน้ากากอนามัยธรรมดาแบบนี้นะครับแต่วันนี้ครับผมอยากจะลองดูหลายๆแบบนะครับไอพวกแมส 4D แมส 5D อะไรพวกนี้ครับอันนี้แมสแบบกระดาษธรรมดาแบบตรงๆสี่เหลี่ยมเนี่ยใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองใช้กับ KF94 ดูว่าเป็นยังไงแล้วก็จะเป็นพวกแมสผ้าทรงอื่นๆนะครับเราลองดูนะครับว่ามันจะใช้ได้กับทุกแมสหรือว่ามีข้อจำกัดอะไรแบบไหนบ้างนะครับมาดูกันครับนี่ครับลองดูทั้ง5แบบนี้นะครับว่าใช้ได้ทั้งหมดเลยหรือเปล่านะครับมาลองดูแบบแรกครับอันนี้ผมไม่แน่ใจชื่อเรียกนะครับแต่นี่ซื้อมาเขาเรียกว่ารุ่น TD เป็นแบบ3มิติไม่รู้อะไรยังไงคือปกติเนี่ยใส่เป็นอย่างงี้ปึ๊บนี่เห็นไหมตัวผมมองว่าก็ดีนะค่อนข้างกระชับหมดเลยนะครับแต่ข้อเสียคือนี่มันไม่มีตัวเหล็กตรงกลางให้ปรับตรงนี้เพราะเหมือนเขาทำรูปแบบเป็นทรง TD เข้าจมูกเราอยู่แล้วอะไรอย่างงี้นะครับแต่ก่อนฮิตกันมากช่วงนี้เลิกคิดแล้วไม่รู้ทำไม มาลองดูนะครับว่าใช้กับหน้ากาก TD แบบนี้ได้หรือเปล่านะครับลองดูนะปึ๊บใส่เข้าข้างในเท่าที่ดูก็เหมือนจะได้นะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ประโยชน์ไหมเพราะว่าทรงนี้มันก็ทำให้มีช่องว่างอยู่แล้วนะครับโอ้ตรงนี้ตรงด้านข้างอาจจะมีปัญหานิดนึงไม่รู้ลองใส่ดูก่อนค่อยว่ากันลองดูนะครับปึ๊บเห็นไหมเหมือนมันเป็นทรงที่แบบทำมาอยู่แล้วอ่ะมันไม่จำเป็นต้องใส่เจ้านี้ก็ได้นึกออกไหมเนี่ยพอใส่ก็ดูแปลกๆด้านข้างดูนะคือแบบอะไรโผล่มาก็ไม่รู้ครับโผล่มาทำไมเนี่ยโผล่มาให้มีร่องเพิ่มอีกนะครับเอาใหม่อีกทีนะจะเป็นปกติครับปึ๊บเห็นไหมเพราะฉะนั้นหน้ากากที่เป็นทรงทีดีแบบนี้ไม่จำเป็นครับนี่ตรงนี้มันมีช่องว่างอะไรเห็นไหมผมหายใจแรงให้ดูนะเห็นไหมมันเข้าดิ้นเดียวแต่มันไม่เป็นจมูกไม่เป็นไรแสดงว่าอันนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ครับแบบนี้ใช้ได้เลยอ่ะต่อไปครับนี่KF94 ครับคืออันเนี้ยมันก็จะเป็นทรงที่ผมว่ามันก็ช่วยอยู่แล้วเหมือนกันนะครับคล้ายๆเมื่อกี้นะเดี๋ยวผมลองดูปุ๊บเนี่ยก็มีความหายใจลำบากนิดนึงแบบเห็นไหมอันนี้อาจจะใช้ได้ลองดูครับนะหรือว่าไม่ได้หรือยังไงมันดูใส่ยากเหมือนกันนะมันดูแบบเปิดๆอย่างเงี้ยเหมือนถูกยัดเข้าไปข้างในมันดูเหมือนจะไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะไม่เสียทรงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอจัดแป๊บนึงอ่ะลองดูนะครับโอ้ดูด้านนี้ดูมั่วๆไม่รู้อ่ะลองดูไม่รู้นะครับปุ๊บนี่สิ่งที่น่าแปลกก็คือไม่ว่าจะเป็นแมสหรือทรงแบบไหนมันสามารถใส่ตัวนี้เข้าไปข้างในได้หมดเลยครับน่าสงสัยมากครับดูใกล้ๆดิไม่ต้องหัวใจแรงครับเห็นไหมมันจะไปชนแค่เจ้าตัวที่ลองแมสเฉยๆครับไม่ชนจมูกเราทำให้หายใจได้สะดวกขึ้นแต่แบบนี้ครับมันเนี่ยมีโผล่มาข้างๆครับซึ่งเอาจริงๆนะตรงนี้ไม่ได้มีฝุ่นอะไรมากเห็นไหมซอยโผล่มาข้างๆก็จริงแต่มันก็ปิดแน่นสนิทหมดอยู่ดีนี่แน่นสนิทหมดเฮ้ยถือว่าผ่านนะครับมันทำให้เราหายใจสะดวกขึ้นก็จริงครับแต่มันก็จะมีอย่างเงี้ยโผล่มาเนี่ยคือเดินไปไหนคนก็อาจจะงงว่าแบบเฮ้ยนายใส่แมสอะไรของนายทำไมมันโผล่มาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยถามว่าช่วยไหมก็ช่วยช่วยในระดับหนึ่งนะครับแลกกับความที่แบบต้องโผล่นิดนึงนะผมลองให้ดูว่าเป็นวันนี้ได้นะครับถ้าอยากใช้นะเยี่ยมต่อมาครับแมสผ้าแบบทรงพื้นฐานอย่างนี้เลยที่เมื่อกี้ผมใส่ให้ดูแต่ต้นนะครับนี่เป็นปกตินะครับปึ๊บเมื่อกี้ลองใส่ทับซอยชั้นหนึ่งได้ครับคนที่ต้องใส่ตัวมันเพียวๆเลยได้หรือเปล่าเรื่องเส้นการหายใจมันก็แบบเนี่ยเหมือนกันนะครับมาลองดูว่าใส่ขึ้นมาจะเป็นยังไง
จะช่วยหายใจง่ายขึ้นหรือเปล่านะครับมาลองดูกันครับอันนี้มันจะแบบต้องจับนิดนึงมันค่อนข้างยากหน่อยอึ๊บนี่ก็พอได้ครับแต่เหมือนเดิมจะเห็นตรงนี้หน่อยไม่เป็นไรนะคือตัวผมมองว่ามันช่วยหายใจสะดวกขึ้นจริงๆเฮ้ยดีคือดีครับอย่างน้อยแม้แต่ว่ามันอุดจมูกปิดเราไงมันมีช่องว่างตรงนี้ครับให้เราพอจะหายใจได้เพิ่มขึ้นครับผ่านเฮ้ยอย่างนี้ก็ใช้ได้ครับเยี่ยมและสุดท้ายครับนี่เป็นหน้ากากผ้าแบบที่เขามันจะมีใส่คล้องคอมาพร้อมเลยก่อนไหมครับที่ว่ามันจะคล้องเสร็จปุ๊บใส่แล้วก็ลูดให้แน่นข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บ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 เนี่ยอะไรเงี้ยพวกอย่างเงี้ยครับมาลองดูครับว่าพวกแบบนี้ใช้ได้หรือเปล่านะครับแบบนี้จะใส่ยากนิดนึงนะเพราะว่าเหมือนตรงที่หูตรงเนี้ยปกติเราต้องใส่ก่อนใช่ไหมครับแล้วเราก็ค่อยลูดที่ด้านหลังนี่เนี่ยแล้วเราค่อยลูดตรงนี้นะครับมันถึงจะแน่นครับซึ่งถ้าเกิดเราใส่ก่อนมันจะใส่ยังไงทีนี้ฮะนี่ครับต้องจับรูไว้ก่อนอย่างนี้โอ้โหทุเรศจังได้ลองดูไม่ลองไม่รู้ครับปุ๊บแล้วทำไมมันถึงอ๋อต้องลูดข้างหลังก่อนด้วยใช่ไหมโอ้โหยากจังแอบมีความทุรักทุเลเล็กน้อยได้อยู่ครับแต่จะทุเลมากเลยถ้าการถอดใส่นี่คงจะยากน่าดูเลยนะครับนี่แต่ก็ได้เห็นนะเหมือนเดิมจะมีโผล่มาข้างๆตรงนี้ครับซึ่งมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วเราเก็บเข้าได้ไหมเก็บเข้าไม่เป็นไรหรอกปล่อยไปเถอะนะก็ได้ครับมันช่วยเราจะสะดวกขึ้นได้จริงครับถือว่าพอได้ครับแค่ใส่ยากหน่อยแบบนี้นะครับเยี่ยมปู๊เฮ้ยสรุปใช้ได้ทุกอันเลยว้าแต่ที่บอกครับคนคิดคิดได้ยังไงครับด้วยความที่เป็นแบบที่ใส่ด้านข้างอย่างนี้เหรอทำให้ทุกแมสสามารถใส่ได้หมดเลยไม่มีแมสไหนมีปัญหาเลยครับสามารถใส่ได้หมดแค่ตอนที่เริ่มใส่อาจจะใส่ยากใส่ง่ายแตกต่างกันนะครับแต่ทุกแมสใส่ได้หมดเลยว้าวสุดยอดครับส่วนตัวผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับสำหรับคนที่ต้องใส่แมสเป็นเวลานานๆแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเริ่มมีปัญหาการหายใจแล้วไม่ได้ละฉันใส่แมสนานเกินไปแล้วต้องหาอะไรมาช่วยนะครับไอเนี้ยน่าจะช่วยได้แน่นอนนะครับอย่างที่บอกนะครับมีหลายเกรดเลยครับตั้งแต่แบบ10กว่าบาทยันเป็นหลักร้อยนะครับยังไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สินค้าสักเล็กน้อยเอาหลายๆเกรดไว้เลยแล้วกันนะครับทิ้งไว้เพื่อนๆใต้วิดีโอแล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนเข้าไปลองเปิดหาดูได้ชอบใจแบบไหนก็ซื้อไปได้เลยนะครับแต่ผมแนะนำว่าเป็นแบบซิลิโคนนะมันมีแบบซิลิโคนกับแบบพลาสติกซึ่งแบบพลาสติกเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะแข็งแล้วจะใส่ยากจะเจ็บหน้าหรืออะไรหรือเปล่านะครับแต่เริ่มแบบซิลิโคนนี่แบบว่ามันคืนรูปได้อย่างดีเห็นไหมคืนรูปนี่เนี่ยแบบซิลิโคนอย่างนี้น่าจะดีกว่านะครับและเรื่องหนึ่งก็คือไอ้เจ้าเนี่ยมันก็จะสัมผัสกับแมสโดยตรงครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนเปลี่ยนแมสผมแนะนำว่าควรจะเปลี่ยนที่รองนี้ไปพร้อมๆกันเลยอย่าใส่ซ้ำนะหรือจะให้ดีระหว่างที่เราถอดพักเราถอดเจ้าซิลิโคนตัวนี้มาแล้วไปล้างน้ำก็ได้เช่นกันล้างสบู่ด้วยนะให้ชิ้นรวมมันออกไปให้หมดแล้วก็ร้อยแห้งสักพักนึงแล้วก็มาใส่ใหม่ก็ได้เช่นกันอันนี้อยู่ที่การใช้งานแต่ละคนนะครับแต่ย้ำว่าอย่าใส่ซ้ำนะไม่ใช่พอเปลี่ยนแมสปุ๊บใส่อันเดิมเมื่อใส่มาทั้งวันแล้วปุ๊บเราจะเปลี่ยนแมสนะครับจังหวะที่เราถอดแมสมือเราพลาดไปโดนเชื้อโรคตรงนี้ใช่ไหมปุ๊บแล้วมันจับอันดีอ้าวเชื้อโรคเข้ามาข้างในเรียบร้อยครับพอใส่แมสใหม่ฟับเปล่าประโยชน์ครับเชื้อโรคอยู่ข้างในแล้วปุ๊บสูดเชื้อโรคเต็มๆครับสดชื่นเข้าโรงพยาบาลสนามเลย อะไรประมาณนี้นะฝากว่าเป็นหนึ่งทางเลือกละกันนะครับช่วงนี้โควิดก็กำลังระบาดหนักนะครับเราอย่ารอเลยครับว่าแบบให้รัฐบาลต้องช่วยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างนี้ครับเราดูแลตัวเองครับสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้นะครับเราต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆและหลีกเลี่ยงการไปทานอาหารนอกบ้านหรืออยู่ในที่ที่คนเยอะๆนะครับตอนนี้ช่วงนี้เขาอาจจะชอบมีจัดงานอะไรก็ไม่รู้ซึ่งไม่รู้จัดทำไมไม่รู้จัดทำไมตอนนี้ครับแต่คนก็ไปเยอะด้วยนะบางทีคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยคนไปแบบ 1,000-2,000 บางทีมีคอลเลกชันใหม่ออกคนไปต่อแถว 400-500 คนเฮ้ยตอนนี้ไม่จะเป็นนะครับยิ่งแล้วเรากับร้านอาหารนี่หนักเลยนะครับเพราะการที่คนไปนั่งกินต้องถอดแมสอยู่แล้วครับเราจะรู้ได้ไงบางทีโต๊ะข้างๆเราอาจจะมีเชื้อโควิดอยู่เขาก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันเขาก็มานั่งคุยนั่งพูดครับลอยมาในอากาศครับทั้งร้านติดหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุดนะครับช่วงนี้พยายามอย่าทานข้าวนอกบ้านที่ต้องเปิดแมสที่เจอคนเยอะๆนะถ้าเป็นไม่ได้พยายามซื้อกลับมากินที่บ้านนะครับส่วนเรื่องการออกข้างนอกไปทำงานอ่ะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วมันจำเป็นนะครับแต่ก็ต้องดูแลตัวเองให้ถึงที่สุดละกันนะครับติดขึ้นมามันก็เดือดร้อนกันทั้งหมดเลยแล้วอาจจะพาไปติดคนอื่นได้อีกซึ่งแบบหลายเรื่องนะครับไม่ติดดีที่สุดเนาะยังไงในซีซั่นนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนรอดปลอดภัยจากโอไมครอนนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับเดี๋ยวไว้มีของเจ๋งๆที่น่าสนใจอะไรแบบนี้ผมจะจับมารีวิวให้ดูอีกนะครับถ้าเพื่อนไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งข้างๆนะครับเจอกันครับสวัสดีครับอ่ะผมขอใส่หน้ากากนี้ออกไปข้างนอกก่อนนะครับเฮ้ยมันข้างในต้องใส่ข้างนอกทีเนี่ยงงไปหมดแล้วผมใส่แมสเยอะเกิน